ข้อ19นะครับข้อ19ง่ายมากๆเลยนะครับโจทย์พูดถึงตัวนี้ครับ a คูณกับเวกเตอร์ a ลบ b ครับแบบนี้ครับเท่ากับ23ครับเวกเตอร์ก็เอามาคูณกันครับกระจายเข้ามาครับกลายเป็น a a ครับ a a ลบเวกเตอร์ a b ครับเท่ากับ23ครับ a a ก็คือ F a กํลังสครับ ลบ a b ครับเท่ากับ23แบบนี้ซึ่งไอ้ F a กำลังสองคืออะไรครับก็คือขนาดของเวกเตอร์ a นะเองนะฮะก็ขนาดของ x เวกเตอร์ a ก็3 4 5เนาะผมคิดเลยแล้วกันดังนั้น F a กํลังสองก็เป็น25นะครับลบเวกเตอร์ a เวกเตอร์ b เท่ากับ23 ย้ายไปย้ายมาก็เป็น25-23ลบเท่ากับเวกเตอร์ a ดอทเวกเตอร์ b ครับดังนั้นเวกเตอร์ a ดอทเวกเตอร์ b คือ2ครับได้มาแล้วคราวนี้โจทย์พูดถึงเซต้าเป็นมุมระหว่าง a และ b ครับคือแอปบคอร์เซต้าเนี่ยก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับเอา a มาดอทครับเท่ากับแอป b แอปคอร์เซต้า a อคือ2ครับแอปคือ 5คูณกับ f b cos เซต้าครับซึ่งโจทย์ถามหา f b cos เซต้าเท่ากับเท่าไหร่โอ้โหง่ายโคตรโคตรครับ f b cos เซต้าก็คือ2อส่วนหข้อนี้ตอบ0.4นะครับ